มาดูเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชาวบ้านป่าจี้เนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือใหญ่ๆเนี่ยนะคะที่เขาไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยทำให้คนในบ้านในหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเป็น10คนละนะคะวันนี้เขาก็เลยออกมาเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเจ้าของที่ดินที่ให้ตั้งเสาสัญญาณที่เห็นอยู่นั่นน่ะหยุดให้ตั้งเสาได้แล้วนะคะอย่าไปเอาเงินค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือนเลยเพราะมันทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านนี่มายืนป้ายเรียกร้องกันแบบนี้นะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคบอกว่ามันไม่เป็นความจริงอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทางชาวบ้านป่าจี้ในตำบลแม่เหี่ยนะคะที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยมารวมตัวกันที่จุดที่เขาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ใหญ่ๆนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละนะฮะโดยเขาก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีชาวบ้านเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็น10คนละมันมีสาเหตุมาจากผลกระทบของคลื่นสัญญาณหลังที่จากที่มาตั้งเสาที่ว่านี้นะฮะก็เลยบอกว่าเอาย้ายไปที่อื่นได้ไหมไม่อยากจะให้มาตั้งกลางชุมชนคนที่อยู่ในนั้นบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้เจ้าของบ้านที่ให้เช่าที่ดินที่ให้มาตั้งเสาเนี่ยปีละ 40,000 กว่าบาทเนี่ยยกเลิกให้เช่าซึ่งมันกำลังจะหมดสัญญาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะบอกนะไม่ได้อิจฉานะที่เจ้าของบ้านเขาได้เงินนะไม่ได้อิจฉาแต่มันเป็นความเดือดร้อนของคนส่วนรวมนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาก่อนดีกว่าเจ้าบ้านเจ้าว่าอิสาลิสยาเจ้าบ้านอยู่สบายกันเนี่ยข้างเคียงเนี่ยพี่นกหลานใหญ่อายุได้47ตายเป็นโรคมะเร็ง3เดือนไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วโรคมะเร็งอันนี้ก็โรคตับไปแล้วไปกันหลาย 7-8 คนแล้วว่าทางฝ้าของกรมควบคุมโรคนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเพราะว่าการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็ทำกันทั่วโลกนะคะแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็พบว่าสัญญาณแม่เหล็กหรือว่าคลื่นรังสีที่แผ่ออกมาจะใกล้หรือไกลก็ได้ผลไม่แตกต่างกันนะคะไม่ได้มีผลกับสมองความจำสมาธิที่เขาบอกสมาธิสั้นหรือเปล่าความจำเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าระบบไหลเวียนของโลหิตรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะเคยมีการศึกษามาแล้วในระยะ 300-500 เมตรก็บอกว่ากสทช.ช่วยหน่อยเถอะกรมควบคุมโรคพูดไปละอยากจะให้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะคะว่าประชาชนเขาจะได้เข้าใจไงว่ามันไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่มันใกล้ๆตัวเนี่ยอันตรายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันใกล้ชิดคนมากกว่านะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกมันก็ยากเพราะว่าเขาเชื่อแบบนั้นไปไงต้องลงไปทำความเข้าใจกับเขาว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาพูดถึงเรื่องของสาเหตุต่างๆในการเกิดโรคมะเร็งด้วยชาวบ้านจะได้เข้าใจนะฮะ